สวัสดีค่ะเดี๋ยวนุกนะคะจะพาทุกคนนะคะไปตัดต่อคลิปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆนะคะด้วยแอปคายมัตเตอร์นะคะไม่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องมีโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์อีกต่อไปนะคะแค่เรามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวนะคะเราก็สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้แบบเจ๋งๆแล้วนะคะสําหรับเทคนิคและวิธีการนะคะนุกจะแบ่งออกนะคะเป็น EP นะคะเพื่อที่ง่ายต่อการดูนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะทำการตัดต่อนะคะเราจะต้องไปโหลดแอป k ายมาสเตอตัวนี้ก่อนนะคะให้เราเข้าไปใน App Store หรือ p l Play Store นะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเมื่อเราทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเปิดนะคะตัวแอปนี้นะคะพอเรากดเปิดนะคะแอปจะถามหานะคะว่าเราเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้เขาเข้าถึงภาพถ่ายไฟล์มีเดียแล้วก็ไฟล์อื่นๆบนอุปกรณ์ของเราหรือเปล่านะคะเราก็ติ๊กตรงคำว่าอนุญ,ญาตนะคะ พอเราติ๊กตรงคําว่าอนุญาตเสร็จนะคะก็จะขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะก็จะเหมือนการพรีเซนต์นะคะว่าตัวแอปเนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3หรือ4หน้าต่างนะคะเราก็ปัดไปทางซ้ายเรื่อยๆนะคะปัดไปทางซ้ายนะคะจนถึงหน้าต่างสุดท้ายนะคะจะขึ้นคําว่า ให้เรากดเริ่มต้นนะคะพอเรากดตรงคําว่าเริ่มต้นนะคะจะเข้าสู่หน้าที่ถามแล้วว่าเราจะซื้อแอปพลิเคชันนี้แบบรายปีหรือรายเดือนไหมนะคะถ้าเราจะใช้ฟรีก่อนเราก็กดกากบาททิ้งไปนะคะทดลองใช้ก่อนนะคะแต่ถ้าเราจะซื้อแบบรายปีหรือรายเดือนเราก็สามารถซื้อได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้ค่ะเป็นหน้าของการเริ่มต้นนะคะที่เราจะนำคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาตัดต่อนในแอปคายมัตเตอร์นะคะโดยการกดเข้าไปตรงกลางนะคะ เพื่อเป็นการนำคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะมาตัดต่อในแอปนี้นะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ